ทำกำไรไป3,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐภายในเวลาแค่หนึ่งอาทิตย์หรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ100,000กว่าบาทภายในเวลาแค่1นอาทิตย์มันสามารถทำได้จริงเหรอในคลิปนี้ผมมีคำตอบให้ครับคำเตือนโปรโดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้ว ขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไป ผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้หน้าตรงนี้แล้วก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าต่าอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้น นสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพื่อนเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ล่างก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Master m i n d i n n e r g r o u p นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนีีีี้้้กกกก็สาา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 มมมมมมรถถดดทท่่่่่่่่ลลลลงงนนนนเเเเยยยคััขขวววุ Facebook YouTube ออืตผจ แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามชแน l ของผมด้วยนะครับเพราะช n น l ของผมนะครับจะเป็นชแน l ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณคร ถ้าพูดถึงเรื่องการหาเงิน1 0 0 0 0แสบาทภายในเวลาแค่1อาทิตย์เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ฟังดูไร้สาระและไม่เป็นจริงนะครับแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วนะครับบนโลกนี้มีคนสามารถทําแบบนี้ได้หลายคนเลยนั่นเองนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาโชว์เคสสต๊าดดี้หรือว่ากรณีตัวอย่างให้ดูนั่นเองนะผมว่ามีคนทําได้จริงๆนั่นเองนะครับแล้วก็คนนี้นะครับเป็นลูกค้าของผมเองด้วยนั่นเองนะครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุบายเล็กน้อยแล้วกันนะครับว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการเทรดนั่นเองนะผมถูกต้องแล้วนะครับแต่อย่าเพิ่งปิดคลิปนี้นะครับถ้าคุณไม่ชอบการเทรดไม่เป็นไรนะครับฟังไปก่อนแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่ยากเลยนะครับในการทําเงิน3,000ัเหรียญภายในเวลาแค่หึ่งอาทิตย์นะครับซึ่งการเทรดที่เราจะมาพูดถึงในคลิปนี้นะผมก็คือใช้ในส่วนของโบรกเกอร์ไอคิวออปันนั่นเองนะครับ ผมคิดว่าใครหลายๆคน,นครับคนไทยที่รู้จักกับการเทรดเนี่ยก็น่าจะรู้จักกับส่วนของ IQ Option นั่นเองครับเพราะว่าโบร oker นี้นะครับก็เป็นโบรเกอร์ที่คนไทยนิยมเล่นกันมากที่สุดนั่นเองนะผมแต่ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักนะผมประเด็นหลักก็คือว่าเขาใช้อะไรนะครับในการทำกำไร3 0 0 0เหรียญภายในเวลาแค่1อาทิตย์นะครับก็ไปฟังกันเลย ชี้แจงสักเล็กน้อยนะผมการเทรดที่ผมจะมาแนะนําให้ดูในคลิปนี้นะครับเป็นการเทรดในรูปแบบของบ inary แบบหนึ่งนาทีจบนั่นเองนะครับถ้าใครที่ไม่เคยเทรดมาก็ไม่ต้องเข้าใจอะไรมันมากนะครับเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังลวกันนะครับแค่ฟังงไปก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่หัวใจหลักนะผมแต่ว่าผมแค่มาชี้แจงให้ฟังเฉยๆนะครับต่อมานะผมก็เป็นการเทรดแบบปกตินะครับไม่มีการใช้ตัวของบอทเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเป็นการเทรดแบบการกดใช้มือเทรดนั่นเองนะครับผมไม่มีการใช้ออโต้เทรดอะไรทั้งสิ้นนะครับต่อมาก็คือ สามารถใช้เครื่องมือที่ผมจะแนะนําให้ต่อไปเนี่ยนะครับกับโบร o อร์ไหนก็ได้ที่คุณใช้อยู่นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น o อ i m t เทรดนะครับทเวนตี้โฟร์ออปชัอะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้เครื่องมือตรงนี้ได้หมดเลยนั่นเองนะครับแต่ที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้นะผมก็คือโบร oker ของ IQ Option นั่นเองนะครับ โอเคสรุปแล้วเขาใช้เครื่องมืออะไรในการทำกำไร3 0 0 0เหรียญภายในเวลาแค่หนึ่งอาทิตย์นะครับคำตอบก็คือว่าเครื่องมืออินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับเพียงตัวเดียวนะผมย้ำนะครับว่าเพียงตัวเดียวหลายๆท่านจะไม่รู้จักนะผมว่าอินดิเคเตอร์มันคืออะไรนะครับ อินดิเคเตอร์นะครับก็คือตัวชี้วัดในการเทรด forex นะผมเป็นตัวที่สามารถบอกข้อมูลสําหรับการเทรดให้คุณได้นั่นเองนะครับว่ากราฟเนี่ยมันจะเป็นในแนวทิศทางได้รวมถึงอินดิเคเตอร์บางตัวนั้นนะครับสามารถเป็นตัวบอกจุดเข้าแล้วก็จุดออกได้ด้วยนั่นเองนะผมซึ่งเจ้าอินดิเคเตอร์นี่นะครับมักจะเรียกกันว่าอินดี้นะผมที่คนไทยมักเรียกกันนะครับว่าง่ายๆนะผมก็คืออินดิเคเตอร์นะครับเหมือนเป็นตัวช่วยบอกลักษณะแนวโน้มกราฟนะครับว่าจะเป็นในแนวไหนแนวขึ้นหรือแนวลงนะครับบอกว่าจะเข้าจุดไหนออกจุดไไหนนอะะรรปมาณี้ นะครับซึ่งกรณีเคสตัวอย่างที่ทํา3 0 0นเหรียญภายในเวลาแค่หนึ่งอาทิตย์นะครับก็ใช้อินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับอินดิเคเตอร์หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็ไปชมกันเลยครับ นี่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอินดิเคเตอร์ให้ดูนะผมว่าแบบคร่าวๆนะครับก็เห็นไหมครับว่ามันมีลูกศรแบบนี้นะครับลูกศรอย่างนี้หมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าเป็นตัวบอกจุดเข้าของเรา่นเองนะครับลูกศรอย่างนี้หมายความว่าให้เราทําการกดพุทธนั่ยนะครับอันนี้ผมจะไม่พูดถึงเกี่ยวกับ Forex นะครับเพราะว่าผมบอกไปตอนต้นแล้วเนาะว่ามันเป็นเกี่ยวกับ b i n a r y Op t i o n นะครับแต่ว่าเราจะใช้ในส่วนของ MT4 นะหรือว่า MetaTrader 4นั่นเองนะผมหรือคนไทยเรียกกันว่า เมตาเทเดอร์4ซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้นะผมเมตาเทเดอร์4เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันไว้ใช้เทรดสำหรับตัวของ forex นะครับแต่ว่าเราสามารถมาใช้ควบคู่ในการเทรด binary option ได้นั่นเองนะครับก็อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีสัญญาณแบบนี้นะครับแบบนี้หมายความว่าให้เรานะครับทำการกดพุทนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าพอกดพุทเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ชนะนั่นเองนะครับแต่ว่าไม้นี้มันเสียไปนั่นเองนะครับไม้ต่อมาก็เลยมาในเกลียวนะครับเห็นไหมครับ อินดิเคเตอร์ตัวนี้มีการใช้มาติงเกลด้วยนั่นเองนะผมัละในเรื่องของมาติงเกลเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมไปอธิบายตอนท้ายๆคลิปนะครับแต่ว่าให้ฟังไปก่อนละกันนะครับจะได้เกิดไอเดียนะผมจะได้พอรู้บ้างนะครับว่าเจ้าตัวของอินดิเคเตอร์เนี่ยมันคืออะไรนะครับอะไรประมาณไหนอย่างนี้ละกันนะครับก็เดี๋ยวให้ดูสัก 1- 2ตัวอย่างนะครับจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับขอเลื่อนหาสักคู่หนึ่งล้วกันนะครับโอเคแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีลูกศรขึ้นมาแบบนี้นะครับลูกศรแบบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าใหห้้้เเเรรรรรราาาาททํกกดดคคคนนนนะะััับบบ็มขีี่จุ เดี๋ยวผมคิดเส้นให้ดูนะครับจุดนี้นะเห็นไหมครับเข้าที่จุดนี้แล้วก็กดคอขึ้นมานะครับไม้นี้ก็ชนะนะผมเพราะว่ามันปิดตรงนี้นะครับการเทรดจะเป็นในรูปแบบของ1นาทีนะครับอันนี้เราอยู่ในกราฟ 1F นะผมก็คือ1นาทีนั่นเองนะครับเปิดที่จุดนี้แล้วก็ออกที่จุดนี้นะผมได้กําไรมานั่นเองนะครับเดี๋ยวหาดูสักหนึ่งตัวอย่างนะครับขอญาตหาสักครู่หนึ่งโอเคนะผมก็แบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีลูกศรพุทธนะผมแบบนี้นะครับคือ เราจะต้องกดพุทธนั่นเองนะครับเราทําการเข้าไม้ที่จุดนี้นะผมแล้วก็ทําการออกที่จุดนี้นะครับจบที่จุดนี้เราก็ได้กําไรไปนั่นเองครับอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับอย่างนี้เป็นสัญญาณแต่ว่านี้เป็นสัญญาณที่เสียนั่นเองนะผมไม่ถูกต้องนะครับก็อัตราวิลเล่ยอของ i n d i c a อร์ตัวนี้นะครับอยู่ที่90-95%ถึงานะครับถามว่าทําไมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะผมคําตอบก็คือว่าไม่มี i n เคเต t o r ตัวไหนในโลกที่สามารถทํางานได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามีคนไหนบอกคุณว่าสามารถทํางานได้หนึ่งร้อยเปอร เห็นไหมครับแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่านี้เป็นการมาติเกียวขึ้นมาด้วยนะครับมานี้เรากดคอเข้าไปนะผมแต่ว่าเสียนะครับเราก็ต้องทําการเข้าอีกไม้หนึ่งนะครับแล้วก็ชนะไปนั่นเองตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเป็นสัญญาณกดคอนะครับเห็นไหมครับชนะไปนั่นเองนะครับประมาณนี้ละกันนะครับเป็นการโชว์ให้ดูแบบคร่าวๆนะผมเดี๋ยวผมไปอธิบายเชิงลึกในช่วงกลางๆคลิปละกันนะครับก็เรามาฟังการทํางานแบบอธิบายสั้นๆกันหน่อยดีกว่าและผมว่าเป็นยังไงนะครับ เราจะใช้อินดิเคเตอร์หนึ่งตัวนะผมส่งสัญญาณมาจาก mt 4นะครับแล้วก็นําสัญญาณที่ได้นั้นนะครับมาเทรดในส่วนของบล็อกเกอร์ที่เราทําการใช้อยู่นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็คือ iq option นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะผมแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับก็คือเราใช้อินดิเคเตอร์ที่ผมเพิ่งเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีสัญญาณกดขึ้นกดลงนะผมกดพุทกดคอลนะครับแล้วเราก็นําสัญญาณที่ได้นั้นเนี่ยมาเทรดในส่วนของ iq option นั่นเองนะครับเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการทํางานกันดีกว่า อันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมทําการอัดไว้นะครับก็อัดไว้ตอนเทรดให้ดูนั่นเองนะผมว่ามันการทํางานเป็นประมาณไหนนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับอันนี้ผมเทรดไปเสร็จแล้วร้อนนะครับผมแต่ว่าเพิ่งกดอัดนะครับขออภัยด้วยที่อัดไม่ทันนะครับแต่ว่าช่วงจังหวะการเทรดนะผมเห็นไหมครับว่าไม้นี้นะครับเป็นบัญชีจริงๆนะครับอยู่ในแพลตฟอร์มของ a q Option นะครับสามารถกดเติมเงินได้นะผมเป็นบัญชีจริงๆเลยนะครับไม้นี้ได้กําไรมาอยู่ที่43.37ดดอลลาร์นั่นเองนะผมเห็นไหมครับว่ากด เข้าขึ้นไปนะแต่ผมเปิดให้ดูใน M4 เห็นไหมครับมันมีสัญลักษณ์นะผมเนี่ยนะครับอัน,นี้ผมกด p อส s ์วิดีโอไว้นะครับก็เลยมีเมาส์ถึง2อันนั่นเองนะครับเมาส์ที่ขยับอยู่นะตอนนี้เป็นเมาส์ที่ผมทําการอัดคลิปอยู่นะตอนนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าเมาส์ที่อยู่นิ่งๆตรงนี้นะครับเป็นเมาส์ที่ผมทําการอัดคลิปไว้ตอนทําการเทรดนั่นเองนะครับ เห็นไหมครับว่ากราฟมันไล่ลงมาเรื่อยๆนะผมแล้วก็ไม้นี้นะครับมีสัญญาณ call ขึ้นมานะผมแล้วก็ไม้นี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่า call ไม้แรกเนี่ยเราเสียไปนะผมไม้ที่2เราก็เลยต้องมาดิเกลขึ้นมานะครับเห็นไหมครับว่าพอไม้นี้นะครับเรากด call เข้าไปเราเข้าที่จุดนี้นะครับแล้วก็ไปออกที่จุดนี้เราก็ชนะไปดังคลิปวิดีโอที่ผมเปิดให้ดูไปนั่นเองนะครับเนี่ยนะผมอันนี้ก็ชนะไปนั่นเองนะครับเป็นบัญชีจริงๆนะครับ เดี๋ยวไปดูสักหนึ่งตัวอย่างดีกว่านะครับอันนี้เป็นคู่เงิน GBP JPY นะครับผมอัดจิบไว้ตอนทําการเทรดเหมือนเดิมนั่นเองนะครับอันนี้กดพุทมานะครับได้รับสัญญาณมาจากตัวของ i n d i c a อร์นะครับ ก็มาดูนะครับผมในส่วนของ MT4 ครับอยู่ที่คู่เงิน GBPJPY นะครับอันนี้เป็นบัญชีจริงๆนะเห็นไหมครับว่ามันมีสัญลักษณ์พุทขึ้นมาเนี่ยนะผมแล้วก็กดพุทไปนะครับจังหวะเข้าไม้นี้นะผมอันนี้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมหยุดคลิปวิดีโอไว้นะครับก็เห็นไหมครับมีการมานิกเกลสองครั้งนะผมครั้งแรกเราเสียไปนะครับก็มานิกเกลครั้งที่2แล้วก็ชนะนั่นเองนะครับนี่คือการทํางานนะผมเดี๋ยวผมเปิดคลิปให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับไปดูกันเลยอ่านี่นะครับ GBPJPY นะครับ เห็นกราฟกาลังขยับอยู่เลยนะครับผมอันนี้ผมเปิดไม้ไปแล้วนะครับกําลังจะชนะแล้วก็เป็นบัญชีจริงนั่นเองนะครับโอเคชนะเป็นที่เรียบร้อยนะเห็นไหมครับว่าเป็นบัญชีจริงๆร e a l account นะครับผมโอเคอันนี้คู่เงินต่อมานะครับ GBP AUD นะครับอันนี้กําลังจะเตรียมเทรดนะผมเห็นไหมครับมีสัญญาณขึ้นมากดพุทันทีนะครับ รอมันสักคู่หนึ่งนะผมจะมีสัญญาณแจ้งเตือนเห็นไหมครับขึ้นมาแบบนี้เลยนะผมนี้เป็นการแจ้งเตือน,นครับ GVP AUD นะเห็นไหมครับตรงนี้นะครับอันนี้มันมีสัญญาณแจ้งเตือนถึง2คู่เงินเลยนั่นเองนะผมก็เลยขึ้นมาพร้อมกัน2อันเลยนะครับขอภยัยรับผม3คู่เงินเลยนะครับแต่ว่าผมเทรดอยู่ที่ Gbpaud ก็คือคู่เงินนี้นะครับเห็นไหมครับมันมีสัญลักษณ์พุทมานะผมอันนี้คือสัญลักษณ์ให้เรากดพุทลงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ผมก็เทรดตานะเห็นไหมครับว่าได้กําไรมานั่นเองนะผมเพราะว่าไม้นี้มันกดพุทปุ๊บมันลงเลยนั่นเองนะครับไปดูกันต่อเลยดีกว่าว่าจะชนะจริงหรือไม่นะครับไปดูกันเลยเนะครับอันนี้กราฟมีการดิดต,ตัวกลับไปขึ้นเล็กน้อยนะผมก็รอดูนะครับว่าจะชนะหรือไม่นะครับแต่ผมนั่นใจแน่นอนว่าไม้นี้ยังไงก็ชนะนะครับขออนุญาตเล่งสปีดวิดีโอแล้วกกัันนนะะผมจเเห็็บบบรรๆค ในเ t 4ก็ชนะเหมือนกันนั่นเองนะผมเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ชนะนั่นเองนะครับบัญชีจริงๆนะผมเห็นไหมครับว่าเป็นมีเงินอยู่1,200เหรียญนะครับแล้วก็สามารถกดฝากเงินอะไรได้ปกตินั่นเองนะครับแล้วก็สามารถกดฝากเงินอะไรได้ปกตินะผมเป็นบัญชีจริงๆนะครับเห็นไหมครับรอมาโหลดสักครู่หนึ่งแล้วก็กดปิดไปนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นบัญชีทดลองได้นะผมเปลี่ยนเป็นบัญชีจริงกลับก็ได้นะครับเห็นไหมครับว่าเป็นบัญชีจริงๆนะครับไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อหลอกใครทั้งสิ้นนะครับ เอาอีกสักคู่เงินและกันนะผมอันนี้ผมพ奥斯คลิปไว้นะครับก็อยู่ในคู่เงินยูโร u s เนะครับเห็นไหมครับว่าเปิดเดิมพันไปที่50เหรียญนะครับกำลังกดขึ้นนั่นเองครับไปดูกันต่อเลยครับกดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วใน MT4 นะผมเห็นไหมครับว่ามันมีสัญญาณแจ้งเตือนมานะครับเนี่ยนะครับสัญญาณแจ้งเตือนมาแบบนี้เลยนะครับยูโร USD call นะผมแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับ เวลา4ี่โมงยี่สนาทีนะครับอันนี้คือเวลาตามในโซนของบรกเกอร์นะผมแต่ว่าเวลาจริงเนี่ยอยู่ที่2องทุ่มยีนาทีนั่นเองนะครับยูโรยูเกดคอลนั่นเองนะครับผมนี่นะครับขยายจออยากให้ดูเห็นไหมครับว่านี่นะครับมันมีสัญลักษณ์ขึ้นมากดคอลแบบนี้นะผมก็ให้เราเนาะทำการกดคอลเข้าไปนะครับแล้วก็รอดูว่ามันจะชนะหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเร่งสปีดวิดีโอละกันนะผมจะได้เห็นกันชัดๆนะครับไปดูกันเลย โอเคนะผมก็ชนะไปนะครับมานี้ก็ได้กลับมาบวกที่44ดอลลาร์นั่นเองนะครับเป็นบัญชีจริงนะครับผมสามารถกดฝากเงินได้นะครับในส่วนของ MT4 ก็ขึ้นชนะนั่นเองนะครับเห็นไหมครับมีสัญลักษณ์กด call ขึ้นมานะผมยูโร USD นะครับเป็นบัญชีจริงสามารถกดฝากเงินได้ปกตินะครับเป็นบัญชีจริงไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อหลอกค้นะครผมสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยนั่นเองนะครับตรงนี้นะผมช่องเงินนะครับสามารถฝากได้หมดเลยนั่นเองนะครับ อันนี้กดปิดไปก่อนเนาะนะผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นบัญชีฝึกหัดได้นะครับเพราะว่าเป็นบัญชีจริงนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนบัญชีฝึกหัดนะครับแล้วก็กลับเป็นบัญชีจริงนะครับเทรดเงินจริงๆนะครับ ก็ประมาณนี้นะผมการทํางานของ indicator ตัวนี้นะครับสามารถทําได้ง่ายมากเลยแค่เทรดตาม indicator มันบอกนะผมซึ่งผมก็ใช้เครื่องมือนี้นะครับในการทํากําไร1000เหรียญภายในเวลาแค่2วันนะครับสามารถไปดูคลิปเก่าๆผมได้เลยนะผมที่เขียนว่า0ูนถึงหนึ่ดอลลาร์ภายในเวลาแค่2วันจาก iq option นะครับคลิปหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะผมก็สามารถหาดูได้เลยในแชแนลของผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะผมว่าใครนะครับสามารถทํา3000เหรียญภายในเวลาแค่1อาทิตย์ได้นะผมไปดูกันเลย ขอย้ำนะผมว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนี้นะครับมาจากอินดิเคเตอร์ตัวที่ผมใช้ในคลิปนี้นั่นเองนะครับอ่านะครับอันนี้เป็นเคสสต๊ดดี้แล้วก็เป็นรีวิวนั่นเองนะผมจากคนที่ผมบอกนะครับว่าสามารถทํา3,000เหรียญภายในเวลาแค่1อาทิตย์นะแต่ว่าอันนี้นะครับเป็นข้อความก่อนหน้าที่ผมเพิ่งคุยกับเขานะครับก็คืออาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับเขาสามารถทําได้2 0 0พเหรียญนะครับแต่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเขาสามารถทําได้อีก3,000ัเหรียญนั่นเองนะผมจากอินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับ จากอินดิเคเตอร์ที่ผมเพิ่งโชว์ให้ดูในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมก็อันนี้นะครับเมื่อวันที่ 8มีนาคมนะครับผมขออนุญาตเบอร์ชื่อเขาไว้นะผมเพราะว่าเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของเขานะครับแล้วก็อันนี้เขาบอกมาว่าผมใช้อินดิเคเตอร์หนึ่งอาทิตย์ได้อยู่ที่2000เหรียญนะครับสุดยอดเลยครับแล้วเขาถามว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะเทรดได้ช่วงที่ไม่มีข่าวใช่ไหมผมก็ตอบไปว่าใช่นะครับแล้วผมก็ถามกลับไปว่า2000เหรียญเนี่ยเป็นบัญชีจริงเหรอครับที่สามารถทําได้เนี่ยเขาก็ตอบกลับมาว่าใช่แล้วก็ส่งรูปหลักฐานการถอนเงินให้ผมดูน,นั่นเองนะผมซึ่งก็คือรูปภาพนี้น,นั่นเองครับเห็นไหมครับ โยบิทดอลรีเควสนะผม2,058เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับสามารถทำกำไรได้60,000บาทภายในเวลาแค่1นอาทิตย์นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะผมอันนี้อยู่ในวันที่20มีนาคมนะผมก็คือวันนี้นั่นเองนะครับผมก็ถามเขากลับเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะผมเพราะว่าไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วนั่นเองนะครับก็ประมาณจะ1อาทิตย์นั่นเองนะผมแล้วเขาก็บอกว่าได้กําไรเรื่อยๆนะครับผมผมถามว่าทั้งหมดได้เท่าไหร่แล้วนะครับเขาก็พิมพ์กลับมาว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ได้3,000เหรียญนั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนกว่าบาทนั่นเองครับแล้วก็มีคนทักมาถามเขาเรื่อยๆนะผมว่าอินดิเคเตอร์ตัวเนี้ดีจริงหรือเปล่านะครับก็นี่ก็คือรีวิวจากเขานั่นเองนะครับขอย้ำนะผมว่าคนนี้ไม่ใช่หน้ามานะครับผมแล้วก็ไม่ใช่คนที่ผมจ้างขึ้นมาเพื่อพิมพ์อะไรทังสิ้นนะครับขอพูด ตรงนี้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนจริงๆที่ทําการใช้อินดิเคเตอร์ของผมจริงๆแล้วก็สามารถทํากําไรได้จริงไม่ได้มีหน้าม้าไม่ได้เฟกขึ้นมาและไม่ได้ทําอะไรที่เป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นวันพุธที่20มีนาคมนะผมแคปหน้าจอมาจากโทรศัพท์ให้ดูนะผมก็ทําอย่างนี้คิดว่าแต่ท่านอาจจะเชื่อนะผมแต่คิดว่าก็คงจะมีอีกหลายๆกลุ่มนะครับที่คิดว่าตอนวันที่มันสามารถตั้งได้นะผมก็แล้วแต่คุณนะครับเพราะว่าต่อยคนมันไม่เชื่อนะผมผมทำยังไงก็ไม่เชื่อนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่20มีนาคมจริงๆนั่นเองนะครับนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บของ time and date นะครับนี่นะครับวันที่20มีนาคมนะครับเวลาบ่าย25นาทีนั่นเองนะผม อันนี้คือเวลาประเทศไทยนะเพื่อผมรีเฟชหน้าจอให้ดูนะครับเห็นไหมครับนี่นะผมแบบนี้นะครับอันนี้คือวันที่จริงๆนะครับผมได้ทําขึ้นมาเพื่อหลอกลวงใครทั้งสิ้นนะครับสูบก็คืออาทิตย์แรกนะครับที่เขาทําการใช้อินดิเคเตอร์ของผมนะผมได้มาอยู่ที่2,000เหรียญนะครับแล้วก็อาทิตย์ต่อมานะครับก็ได้อีกที่3,000เหรียญนั่นเองนะผมรวมๆแล้วเนี่ยกว่า5,000เหรียญเลยนั่นเองนะครับจากอินดิเคเตอร์ตัวเดียวนะครับผมอินดิเคเตอร์ที่ผมเพิ่งโชว์ให้ดูไปนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดู b a c k เทสกันดีกว่านะผมว่า indicator ตัวนี้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่านะครับก็ไปดูกันเลยนะครับะนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบ b a c k เทสกันดีกว่านะผมก็คือการทดสอบย้อนหลังของตัว i n d i c a อร์ตัวนี้นะครับว่ามันทํางานได้จริงหรือเปล่านะครับมันส่งสัญ,ญญาณที่ถูกต้องจริงหรือเปล่าก็คือการทดสอบย้อนหลังนั่นเองนะครับในตอนนี้นะครับผมผมอยู่ในแพลตฟอร์มของ IC Market นะครับเป็น MT4 นะครับ Meta Trader 4ของตัว IC Market นั่นเอง ซึ่งถามว่าจะใช้อะไรก็ได้นะครับไม่สําคัญนะครับแต่ว่าผมเลือกเป็น IC Market นะครับผมเพราะว่าผมเทรดอยู่กับ IC Market นั่นเองนะครับคุณจะใช้อะไรอยู่ก็ไม่สําคัญนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับตอนนี้นะครับผมเปิดมาอยู่ทั้งหมด8คู่เงินนั่นเองนะครับก็เป็นคู่เงินใหญ่ๆที่เขาเล่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมตอนนี้นะครับมาดูยูโอลูก่อนเลยนะครับกดเข้าไปนะครับ อันนี้ผมขยายจอใหญ่มาให้ดูนะครับขออนุญาตซูมเล็กน้อยนะครับอ่านัจะเห็นว่ามันมีเครื่องหมายถูกนะครับเครื่องหมายถูกอันนี้คือผมทําเครื่องหมายไว้ให้นะครับจริงๆมันไม่มีนะครับมันจะมีแค่ลูกศรส่งสัญญาณแค่นี้นะครับในตัวของ i ิ d i c a t o r นะครับอ่าตัวของเครื่องหมายถูกอันนี้ผมทําไว้เพื่อให้ดูนะครับว่าสัญญาที่มันส่งออกมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะครับก็สัญญาแรกนะครับอ่าถูกต้องนะครับเพราะว่าเข้าหมายสุดท้ายนะครับ เปิดไปแล้วก็ไม้นี้ต่ํากว่าไม้สุดท้ายน,นั่นเองนะครับก็ได้กําไรไปน,นั่นเองนะครับลืมบอกไปนะผมว่า i ิเคเต t o r ตัวนี้นะครับเป็นการใช้มางเกลนะครับแต่ว่าเป็นการใช้มางเกลที่ปลอดภัยนะครับ มาติงเกลแล้วถูกต้องนั่นเองนะครับไม่ใช่มาติงเกลแล้วมาติงเกลไปเรื่อยจนไม่ถูกต้องนะครับมาติงเกลแล้วถูกต้องนั่นเองนะครับก็อันนี้นะผมมาติงเกลประมาณ3าครั้งนะครับก็ถูกต้องได้กําไรมานะครับอันต่อมานะผมอันนี้ไม่มาติงเกลเลยนะครับมันจะมีบางครั้งที่ต้องมาติงเกลแล้วก็บางครั้งไม่ต้องมาติงเกลนะครับขึ้นอยู่กับสภาพตลาดนะครับก็ครั้งที่2ก็ 2> ถูกไปนะครับ<ก>นี่นะครับพอขึ้นไปนะครับก็ถูกต้องนะครับ ไม้ต่อมานะครับอันนี้บันเกียวสองครั้งนะผมก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าไม้นี้นะครับเปิดตรงนี้แล้วก็กราบเด้งขึ้นไปนะครับกดขอไปไม้นี้นะครับที่ผมทําเครื่องหมายผิดจริงๆมันไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่ามันเป็นเสมอนั่นเองนะผมเห็นนะครับมนเท่ากันนะครับก็คือไม้เปิดกับไม้ปิดเนี่ยมนเท่ากันนะครับก็เลยเสมอไปผมก็เลยทําเป็นเครื่องหมายผิดไว้นะครับมันไม่ได้เสียนะครับมันแค่เสมอนั่นเองนะครับไม้นี้ก็วินเหมือนกันนะครับพุทธนะครับออกตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้นะครับเข้าไม้นี้นะผมแล้วก็มาออกตรงจุดนี้รักก็ไไได้ําป นะครับอ่าสัญญาณต่อมานะครับก็มาติงเกิลประมาณ2ครั้งนะผมถูกต้องเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเข้าจุดนี้นะครับแล้วก็มาออกตรงจุดปลายไม้ตรงนี้เลยนะครับอ่นะครับอันนี้นะครับก็มาติงเกิลเยอะหน่อยนะผมแต่ว่าสุดท้ายก็ชนะอยู่ดีนั่นเองนะประมาณ5ครั้งนะครับอันนี้ในส่วนของการใช้เป็นอ่า ออโต้เทรดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมนนล์เทรดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3ครั้งเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเมนนล์เทรดนะครับเราจะเข้าออเดอร์อยู่ที่สัญญาณที่2นะผมก็นับไปนับหนึ่งสองสามแค่สามมาดิเกลเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้กําไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นออโต้เทรดนะผมก็จะเข้าตั้งแต่สัญญาแรกเลยนั่นเองนะครับมาดิเกลอยู่ประมาณ5ครั้ง แล้วก็นี้นะผมไม่มาติเกลเลยนะครับชนะไปนั่นเองนะครับก็สัญญาถูกต้องนะครับเห็นไหมครับว่าที่ผ่านมาที่ผมให้ดูทั้งหมดนะครับถูกต้องประมาณเกือบจะ100%ยเนลยนั่นเองนะครับมีแค่เสมอครั้งเดียวเท่านั้นเองต่อมานะครับเรามาดูในคู่เงินของ GBPUSD นะครับก็คือคู่เงินตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ได้ทําเครื่องหมายไว้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับเห็นไหมครับติเกลสองครั้งถูกต้องนะครับนะครับถูกต้องเพราะว่าเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ไปออกจุดนี้นะครับถูกต้องนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะผมถูกกต้้้้ออองนนนะครับเขาจจุุดดีี นี่ก็ถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับผมจะไปเร็วหน่อยละกันนะผมก็ไปพอดวิดีโอดูกันเองละกันนะครับเนี่ยครับถูกต้องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปดูคู่เงินสุดท้ายดีกว่านะครับอยู่ที่ USDC a นะผมถามว่าทำไมให้ดูน้อยจังนะครับก็เพราะว่าถ้าผมให้ดูแคู่เงินเลยเนี่ยมันจะเสียเวลาเนเองนะครับเอาเป็นว่าดูแค่บางคู่เงินละกันนะครับคู่เงินใหญ่ๆก็พอนะผมอันนี้นะครับถูกต้องมืนเดิมครับ USDCAD สัญญาณที่2ถูกต้องนะครับอันนี้มาดิเกลสามครั้งนะครับก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทรดมือเนี่ยจะไม่มาดิเกลเลยนะผมเพราะว่าเราจะเข้าที่สัญญาณที่3นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถูกต้องไปนั่นเองถูกต้องเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ถูกต้องนะครับประมาณนี้นะครับมันใช้มาดิเกลก็จริงนะผมแต่ว่ามันยังไม่พลาดเลยนะครับหนึ่งร้อเลยนะผมอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับอาจจะมีบางครั้งที่มันผิดนะผมก็ตลาดมันแย่มากๆนั่นเองนะผมอย่างเช่นอันนี้นะครับดูตลาดดีครับเนี่ยครับไส้ เนื้อเทียนไม่มีเลยครับตลาดช้ามากนะครับตลาดติดขัดเลยนะผมอย่างนี้นะครับในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกเป็น s t u c k m a r k ก t นะครับก็เนี่ยนะครับสัญญาณสุกส่งมาแต่ว่าผิดนะผมบอทมันก็จะผิดไปนั่นเองนะผมแต่ว่ามันจะไม่มีสัญญาต่อไปบอทก็จะไม่เทรดต่อนั่นเองอันนี้ก็ผิดเสียเงินทุนไปนั่นเองผิดมีนะครับแต่ว่าผิดโอกาสผิดเนี่ยน้อยมากนะครับโอกาสชนะสูงประมาณ90%เเลยนั่นเองนะผมสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมในส่วนของการแบ็กเทสนะครับสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอจากหนึ่งครั้งได้นะครับผมจะได้เห็นชัดๆนะครับว่ามันถูกต้องจริงหรือเปล่านะครับกดหยุดวิดีโอแล้วก็ย้อนกลับไปดูกันเอาเองเลยละกันนะครับก็ ประมาณนี้นะครับนี่คือการทํางานง่ายๆนะผมก็เรารับสัญญาณมาจากอินดิเคเตอร์ที่เราใส่ไว้ใน m d 4นะครับเมื่อได้สัญญาณมามันจะเป็นเสียงแจ้งเตือนมาเลยน,นั่นเองนะผมดังมากนะครับประมาณเตดึงประมาณนี้นะผมดังมากเลยนะครับแล้วเราก็นําสัญญาณที่มันส่งมาเนี่ยมาเทรดใน e q u Option นะผมหรือว่าจะไปเทรดในบล็อกเกอร์ไหนก็ได้ที่เราใช้อยู่น,นั่นเองนะครับในส่วนของ Time Frame 1นาทีนะครับ expire ไมมหรือว่าระยะเวลาในการเปิดไม้ก็อยู่ที่1นาทีเท่านั้นเองนะครับเล่นแค่1นาทีจบนะครับผม อินดิเคเตอร์ตัวนี้เหมาะสมกับใครนะผมก็คือหนึ่งเลยนะครับเหมาะสมกับคนที่เทรดเสียมาตลอดนั่นเองนะครับอันนี้ขออธิบายเล็กน้อยแล้วกันว่าเมื่อก่อนนะครับผมก็เทรดเสียมาตลอดนะผมเทรดเสียกับไบนาลีนะครับผมเริ่มแรกนะครับผมเริ่มเล่นแรกๆนะครับก็ได้บ้างนะครับแต่พอเล่นไปเรื่อยๆเอ้าทำไมมันเสียอย่างเดียวเลยนะผมอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอมาเป็นประสบการณ์ของผมเองเลยนะครับแล้วผมคิดว่ามือใหม่หลายท่านก็น่าจะเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะครับซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับผมถูกทําออกมาให้เหมาะสมกับคนที่เทรดเสียมาตลอดนั่นเอง ทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นคําตอบก็คือว่าเราจะเทรดตามสัญญาลที่มันถูกส่งมาจากตัวของอินดิเคเตอร์ที่เราใส่ไว้ใน mt 4นั่นเองนะผมนั่นคือเหตุผมว่าทําไมถึงหมาบคนที่เทรดเสียมาตลอดนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งวีคอร์เองนะผมว่าจุดนี้มันต้องเข้าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ย,ยังไงนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยจะทําการบอกสัญญาณให้เราหมดเลยนั่นเองนะครับดังตัวอย่างตัวนี้นะผมเห็นไหมครับว่า อันนี้นะผมเป็นสัญญาณที่ถูกส่งมาจากอินดิเคเตอร์นะครับก็ถูกส่งมาแล้วก็เข้าตามสัญญาณที่มันถูกส่งมานะผมแค่นี้นะครับเราก็เทรดได้แล้วนั่นเองนะผมไม่จะไปจะต้องมานั่งวีขอกราฟได้ทั้งสิ้นนี่ครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมอินดิเคเตอร์ตัวนี้เหมาะสมกับคนที่เทรดเสียมาตลอดและต้องการทํากําไรคืนนั่นเองนะครับผม2ก็คือไม่เคยเทรดมาก่อนเลยแต่อยากได้เครื่องมือช่วยนั่นเองนะผม ตัวเลือกตัวนี้นะครับเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับคุณมากนะผมเพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเหมาะสมกับคนทุกประเภทนั่นเองนะผมไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์นะครับหรือคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเทรดก็สามารถทําได้นั่นเองนะเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มเนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าผมเสียกับไบนารี่มาตลอดเลยนะผมแต่ว่าตั้งแต่ที่ผมมาใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็สามารถกลับมาทํากําไรจากไบไดซ์ออปชันได้นั่นเองนะครับผมสามก็คือเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลามานั่งดูกราฟทั้งวันนะครับทำไมผมถึงพูเช่นนี้ผค ตอบก็คือว่าเราจะเทรดก็ต่อเมื่อมันมีสัญญาณส่งมาจาก MT4 นั่นเองนะผมก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเราจะเทรดก็ต่อเมื่อมันมีสัญญาณพวกนี้ถูกส่งมานะครับซึ่งสัญญาณพวกนี้นะครับผมมันจะมีเสียงการแจ้งเตือนมาด้วยนั่นเองนะครับ เนี่ยนะผมเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับหลายๆท่านจะสงสัยอีกว่าเอ๊ะทำไมกราฟไม่ขยับนะผมก็คือคําตอบก็คือว่าวันนี้วันที่ผมอัดคลิปนะครับมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะผมก็เลยกราฟไม่ขยับนั่นเองนะครับตลาดมันปิดนะครับผมไม่ใช่ว่ามันผมทําขึ้นมาหลอกอะไรทั้งสิ้นนะครับมันเป็นวันที่ตลาดปิดอยู่นั่นเองครับกราฟมันเลยไม่เคลื่อนนะผม เนี่ยครับเราจะเทรดก็ต่อเมื่อมันมีสัญญาณพวกนี้ถูกส่งมานะครับแล้วสัญญาณพวกนี้มันก็จะมาพร้อมกับเสียงนั่นเองนะผมเช่นเรากาลังทางานอย่างอื่นอยู่นะครับแล้วเราเปิด MT4 ทิ้งไว้เนี่ยเมื่อถึงจังหวะเข้าเทรดปุ๊บมันก็จะมีเสียงแจ้งเตือนมานะแล้วเราก็เข้าไปเทรดนั่นเองนะผมเราไม่จะไปจะต้องมาเปิดกราฟทิ้งไว้ตลอดนะครับนี่คือข้อดีของ i n เคเตอร์ตัวนี้นะครับไม่ต้องมานั่งดูกราฟทั้งวันนะผม เทรดเฉพาะตอนที่มันมีสัญญาณแจ้งเตือนเท่านั้นนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมเป็นอินดิเคเตอร์ที่ทรงพลังมากนะผมแล้วก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้ทํากําไรทุกวันจากการเทรดของ IQ Option นั่นเองนะครับย้ำว่าทุกวันเลยนั่นเองนะครับแล้วก็คนในกลุ่มผมก็ทํากําไรทุกวันเลยนั่นเองนะครับประสิทธิภาพและข้อดีของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมก็คือบอ,อกจุดให้เราเข้านะครับดังที่ผมอธิบายไปตอนต้นแล้วเนาะว่าเช่นอย่างนี้นะครับอันนี้คือบอกจังหวะในการเข้าให้เรานะครับเนี่ยนะครับแบบนี้นะผมจังหวะในการเข้าให้เรานะครับ มันนี้คือกดคอนะผมกดคอมาแล้วก็ชนะไปนั่นเองนะครับแต่ว่านี้มาติเกลแค่ไม้เดียวนะผมแล้วก็อันนี้ไม่มาติเกลเลยครับคอแล้วก็ชนะไปนั่นเองนะครับสองก็คือไม่ต้องนั่งเฝ้าการเหมือนที่ผมอธิบายไปนะครับว่าสมมติเราทํางานอย่างอื่นอยู่นะครับเราก็แค่เปิดตัวของ MT4 ตรงนี้ทิ้งไว้นะครับเมื่อถึงจังหวะในการเทรดมันก็จะมีสัญญาณเ,เตือนมาให้เรานั่นเองนะผมเราก็นําสัญญาณที่ได้เนี่ยไปเทรดใน IQ Option หรือว่าบล็อกไหนก็ได้นั่นเองนะครับแล้วก็อัตราวินเลทเนี่ยอยู่ที่เก้าสิบถึงเก ผมจะเปิดแบ็กเทสให้ดูนั่นเองนะครับถามว่าโอ้หทำไมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะผมคำตอบก็คือว่ามันไม่มีอิดิเคเตอร์ตัวไหนในโลกนะผมที่สามารถเทรดได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับย้ำเลยว่าไม่มีนะผมต่อให้ดีแค่ไหนผมก็กล้าพูดได้เลยว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ มันไม่มีในโลกนะผมถ้าใครที่บอกคุณว่าเขามีเครื่องมือที่สามารถทําให้คุณชนะได้100%เนี่ยคุณกําลังโดนเขาหลอกนั่นเอนงครับขอย้ําตรงนี้เลยว่าอัตราวีเลตของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับอยู่ที่90-95%นะผมไม่มี100%นะครับและไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวไหนในโลกสามารถทําได้100%นั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้แหละกันนะครับขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะผมว่าเราไม่จำเป็นจะต้องนั่งเฝ้ากราฟนะครับมือใหม่ก็สามารถทําได้นะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้มีสัญญาณแจ้งเตือนให้เรานะผมมีจังหวะการเทรดให้เราเข้านั่นเองนะครับมีเสียงแจ้งเตือนให้ด้วยนั่นเองนะครับ นะผมอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่9,950บาทนั่นเองนะครับถูกต้องแล้วนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่ฟรีนรั่นเองนะผมเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยสูงมากนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะโปรโมชั่นของปี2019นะครับถ้าคุณทําการซื้อตอนนี้นะผมลดเหลือ6,750บาทเท่านั้นเองนะครับก็ลดมากถึง30%เนเลยนั่นเองนะครับ โปรโมชั่นลด30%นี้นะผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะผมจริงๆแล้วนะครับหมดไปตั้งแต่วันที่30เมษาย,ยนปี2 0 1 9แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ามีหลายๆท่านนะผมที่ยังสนใจอยู่นะครับแล้วก็ทักมาถามผมว่า คุณปอครับเพิ่มระยะเ,เวลาในการลดราคาให้หน่อยได้ไหมนะผมคตาตอบก็คือว่าได้น,นั่นเองนะครับผมเลยเพิ่มระยะเวลาโปรโมชั่นน,นั่นเองนะผมตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่3 1กรกฎาคม2562นี้เท่านั้นน,นั่นเองนะครับหมดรอบนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยจริงๆว่าราคาจะกลับไปที่9,950บาทแล้วจริงน,นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรนะครับผมเพราะว่าผมลดราคามาให้นานมากแล้วน,นั่นเองนะครับจริงๆแล้วมันต้องหมดไปตั้งแต่พฤุนาย,ยนแล้วนะครับแต่มีคนขอมาเยอะ มากจริงๆนะผมก็เลยขยายเวลาให้รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนั่นเอง ย้ําว่าตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือวันที่คลิปนี้ถูกปล่อยไปนั่นเองนะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคม2562นี้เท่านั้นนะครับโปรโมชั่นราคาจาก9,950บาทลดเหลือ6,750บาทนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับเป็นเดือนสุดท้ายจริงๆแล้วนั่นเองนะครับหลังจากหมดตรงนี้ราคาจะกลับไปอยู่ที่9,950บาทเหมือนเดิมนั่นเองนะครับพอเช่นนั้นนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ซื้อตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับก็ รีบๆทำการซื้อนั่นเองนะครับโอเคถ้ากับว่าอินดิเคเตอร์นะผมราคาตอนนี้ก็อยู่ที่6 7 5 0บาทนั่นเองนะครับบางคนจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะทำไมมันถึงแพงจังนะผมอย่างที่ผมให้ดูไปนะผมว่ามันทรงพลังแค่ไหนนะครับมันสามารถหาเงินได้ผมในกรณีตัวอย่างก็ผมก็คือ1000เหรียญในเวลาแค่2วันเท่านั้นเองผมจาก I q ค p ว i o n ันนะครับก็นี่คือความทรงพลังของมันนะผมไม่เคยเทรดมาก่อนเลยก็สามารถทำได้นั่นเองนะผมแล้วก็ไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับ เพราะว่า indicator ตัวนี้นะผมสามารถใช้งานได้ง่ายใครก็ใช้งานได้นะครับและที่สําคัญนะผมถ้าคุณซื้อไปแล้วนะครับที่คุณจะได้รับหลังจากทําการซื้อตัวของ i n d i เตอร์ตัวนี้ไปนะผมก็คือคุณจะได้เข้ากลุ่มพูดคุยใน Facebook นั่นเองนะผมเป็นกลุ่ม Messenger นะครับที่ไว้คอยสอนงานไว้คอยตอบคาถามคุณนั่นเองผมเวลาคุณมีปัญหานะครับและที่สําคัญก็คือมีคลิปสอนงานให้นะผมดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสามารถเข้าใจได้นั่นเองนะผมคือมีสอนตั้งแต่การติดตั้งเลยนั่นเองครับสอนตั้งแต่การกดเข้าไปดาวน์โหลลเย แล้วก็สอนจนติดตั้งจนสามารถใช้งานได้เลยนั่นเองนะผมย้ำนะผมว่าเป็นคลิปสอนงานที่ละเอียดเลยนั่นเองนะครับก็นี่คือสิ่งที่คุณจะรับแบบหลักๆหลังจากที่คุณทำการซื้อตัวของอินดิเคเตอร์ไปนั่นเองนะครับ ราคาสุดที่ตอนนี้นะครับอยู่ที่6,750บาทนะครับถ้าคุณสนใจนะผมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมที่เขียนว่าสนใจอินดิเคเตอร์กดที่นี่นะผมกดเข้าไปก็จะเป็นลิงก์ของ Facebook ของผมนะผมเสร็จแล้วก็ทําการทักมาเลยนะผมว่าสนใจอินดิเคเตอร์นะครับแล้วผมจะทําการส่งช่องทางการชำระเงินให้นั่นเองนะผมหลังจากที่ชำระเงินเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะส่งคลิปสอนการใช้งานให้ทันทีแล้วก็นําเข้ากลุ่มแชททันทีนั่นเองนะครับวิธีการหลีกเลี่ยงเฟซบุ๊กนะผมก็เช็คง่ายๆเลยนะครับเวลาคุณจะโอนเงินนะ เข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมชื่อบัญชีตามที่ปรากฏอยู่ณตรงนี้เลยนั่นเองนะผมชื่อบัญชีต้องเป็นบัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับไม่มีชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลนะผมย้ำนะครับว่าไม่มีชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลนะครับต้องเป็นชื่อบริษัทเท่านั้นเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็เป็นธนาคารกสิกรเท่านั้นนะครับ แล้วก็โปรดระวังไว้เลยนะผมอันนี้คือบัญชีปลอมที่ไว้หลอกลวงให้คนโอนเงินไปให้นั่นเองนะครับนายเอกสิทธิ์บัณฑิตนะผมธนาคารไทยพาณิชย์นะครับชื่อบัญชีนี้เลยนะผมกับนางละองบัณฑิต นะครับผมถ้าเป็นทัวร์เลดก็แบบนี้นั่นเองนะครับ2บัญชีนี้นะผม2ชื่อนี้นะครับโปรดระวังไว้เลยนะผมเป็นตัวปลอมนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าไปหลงซื้อให้เขานั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าคุณโดนหลอกมาแล้วเนี่ยผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นั่นเองนะครับผมย้ำนะครับว่า2บัญชีนี้เป็นบัญชีปลอมนะครับถ้าจะโอนเงินเข้านะผมต้องเป็นบัญชีนี้เท่านั้นนะครับ เวลาจะโอนเงินเข้านะผมเช็คดีๆนะครับต้องเป็นบัญชีนี้เท่านั้นนะผมบอจอกวีเพย์โปรฟิตเท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลไม่มีนะครับก็จะมีบางคนจะอาจจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะในเมื่ออินดิเคเตอร์เนี่ยมันทํากําไรได้ขนาดนี้แล้วทําไมคุณปอไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวนะผมคาตอบก็คือว่าคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ รายได้หลากหลายช่องทางดีกว่ารายได้ทางเดียวถูกต้องแล้วนะผมคือเหตุผลที่ผมมาขายตัวของดิ d คเตอร์ตัวนี้นะผมก็เพื่อที่จะแบ่งปันการทารายได้ง่ายๆให้ทุกคนนั่นเองนะผมและที่สํคาคัญนะผมก็คือผมนะครับจะได้ได้มีรายได้หลากหลายช่องทางด้วยจากการขายด้วยนั่นเองผมคือใช้คนเดียวถามว่าใช้แล้วทํากําไรได้ผมอยู่ได้ไหมคาตอบก็คือว่าแน่นอนนะผม2วัน3 0,000ใครอยู่ไม่ได้บ้างใช่ไหมครับเนี่ยนะครับผมคือคําตอบง่ายๆนะผมแต่ว่าสิ่งที่ผมมาแบ่งให้นะผมในวันนี้นะผมก็คือ คุณสามารถซื้อไปทํากําไรได้นะผมคุณสามารถซื้อไปใช้งานได้และผมก็สามารถสไร้างรายได้ได้ด้วยนั่นเองนะผมจาัดก,การขายนะผมนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาขายนะผมคือสไร้างรายได้หลาก,หลา,กหลายช่องทางให้ผมนั่นเองนะครับผมเทรดอยู่อย่างเดียวคนเดียวผมก็เทรดได้นะผมแต่ว่าไม่จาเป็นนะครับในเมื่อผมสามารถสไร้างรายได้หลากหลายช่องทางนะผมก็เลยนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมถึงมาขายนั่นเองนะครับคุณซื้อไปคุณได้กําไรผมได้เงินในการขายและคุณมีความสุขในการใช้งานคุณได้กําไรในการใช้งานคุณก็วินแล้วนะผมผมก็วิน วินวินทั้งคู่นะผมมีแต่ได้กับได้นะครับไม่มีใครเสียผลประโยชน์ให้กันและกันและนี่นะครับผมก็คือเหตุผลนะผมว่าทําไมผมถึงไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวผมเอามาขายทําไมนะครับเนี่ยนะครับคือคําตอบวินวินทั้งคู่คุณได้กําไรผมได้เงินนะครับแฝดแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย